เป็นนักร้องค่ะร้องเองอยู่บ้านอยู่ในรถกมลเนตรเรืองศรีค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักแสดงค่ะจริงๆก็เหมือนแบบออกแนวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่ามันเป็นงานที่สืบเนื่องมาจากการเป็นนักเขียนของเราแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ด้วยไปเป็นวิทยากรตามแบบมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบหลายอย่างเลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำทุกอย่างดีกว่าเพราะว่างานแต่ละอย่างที่ทำในแต่ละวันอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมันเหมือนแบบมีอะไรท้าทายเราในทุกๆวันจริงๆอะค่ะคือเป็นการรวมเล่มของการที่อายเป็นคอลัมนิสต์อยู่ในนิตยสารอเดค่ะก็เป็นมาประมาณ2ปีจนคิดว่ามันน่าจะมีต้นฉบับมากพอที่จะมารวมเล่มมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจมาจากการที่เราเป็นคนชอบไปคุยชอบเจอจริงๆเราเจออะไรหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราประทับใจหรือว่าไอ้เรื่องนี้มันอยากเอาไปเล่าต่อมันเอาไปต่อยอดได้เราก็จะเอาไปเขียนระยะทางมีค่ามากกว่าการกระจายอันนี้เราชอบเรื่องนี้มากๆคือเราอะมองเห็นเป็นภาพว่าอะไรบ้างหน้าที่เราเริ่มไปแล้วแล้วมันจะเท่ากับที่เดิมเราเลยมองว่ามันเหมือนการวิ่งเป็นวงกลมอะระยะทางเนี่ยก็คือเส้นรอบวงของวงกลมแต่การกระจัดก็คือจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดมันคือจุดเดียวกันดังนั้นการกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ถ้าเราวิ่งเป็นวงกลมอ่ะเท่ากับที่เดิมถูกปะอะไรก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามถ้ามันได้ถูกเริ่มต้นไปแล้วแล้วมันมีจุดสิ้นสุดซึ่งทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเท่ากับที่เดิมก็อย่าเริ่มดีกว่าวะแต่เรากลับมองว่าเฮ้ยมันดีเลยที่มันได้เริ่มต้นเพราะระหว่างทางที่เราวิ่งเป็นวงกลมอ่ะมันอาจจะเจอต้นไม้ที่สวยมากในตรงนี้เราอาจจะเจอคนที่น่ารักมากตรงนี้เราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ประทับใจมากตรงนี้เราอาจจะเจออะไรก็ได้ที่แบบโอ๊ยมันอิ่มเอมใจจนกระทั่งสุดท้ายมันมาจบอยู่ตรงเนี้ยมันก็จบอยู่ดีแต่ว่าระหว่างทางมันถ้าไม่ออกวิ่งก็ไม่เจอนะอะไรเงี้ยได้เจอได้เห็นได้รู้สึกได้เจอก็คือเราจะได้เจอในสิ่งที่เราแบบในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะไปเจอแล้วเราได้เจอมันจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแล้วมันก็คือปรากฏอยู่ตรงหน้าเราต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้นจริงๆหรือว่าเราอาจจะประทับใจจากอะไรตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราได้ไปเจอมันจริงๆได้เห็นก็คืออย่างบางทีเราอ่านหนังสือหรือว่าเราฟังคนอื่นเขาเล่ามาเฮ้ยเขาบอกว่าดาวที่นั่นอ่ะสวยมากเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนมาเล่าให้ฟังว่าดาวมันสวยยังไงอ่ะแต่เราไม่เคยเห็นมันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคะเราก็จะได้ไปเห็นจริงรู้สึกก็คือมีโมเมนต์ความรู้สึกตรงนั้นนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ได้จริงๆมันอาจจะแย่กว่านั้นมันอาจจะทุรักทุเลกว่านั้นแต่ว่าสุดท้ายถ้ามันผ่านมาได้มันคือประสบการณ์ที่เราจะเล่ากี่ปีก็ได้เล่าตอนลูกเราโตขึ้นก็ได้อะไอก็ขอฝากนิตยสาร Health Addict ฉบับเดือนมีนาคมเอาไว้ด้วยนะคะ